สวัสดีครับผมจะมาแนะนำเรื่องของการติดตั้ง WordPress แบบออนไลน์บนโฮสติ้งจริงนะครับหลังจากที่เราได้จดทะเบียนโฮสติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับได้ชื่อได้โดเมนได้รละเอียดมาเรียบร้อยแล้วเราจะได้อีเมลมาฉบับนึงเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเขาจะบอกว่าแอดมินแ c คเคาทเป็นอะไร S.T.P เป็นอะไรนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือตรงนี้นะครับเป็น U.R.L ตัวนี้นะครับที่ให้มาจะมีโคล,ลอนต่อท้ายด้านหลังนะครับว่า ด i r e ์ t Admin Account เป็นตัวไหนนะครับเพื่อเข้าไปจัดการไฟล์ระบบของเรานะครับจะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือให้เราล็อกอินตามอันนี้เลยนะครับตามที่เราได้รับมานะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างเราไปลองดูกันครับผมมี Hosting Test ให้ดูตัวหนึ่งนะครับว่าติดตั้งยังไงบ้าง WordPress ออนไลน์นะครับข้อพหน้าตา a แอดมินตัวนี้ล็อกอินก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับล็อกอินด้วย User เข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะครับ อันนี้เว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ผมจะไปสร้าง s ับโดเมนไว้ผมให้ดูไฟล์นิดนึงก่อนนะครับตอนนี้จริงๆเวลาติดตั้ง w o เ d p r e s s เราต้องเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า public html นะครับแล้ววางไฟล์ทุกอย่างไว้ตรงนี้นะครับชื่อโดม m a i n ของเราจะเข้ามาเอาไฟาล์ที่โฟลเดอร์นี้เป็นหลักนะครับถ้ามีอะไรที่เป็น s ั b f o l เดสเล,สลก็คือจะซ้อนเป็นโฟลเดอร์อยู่ในนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่า ตอนนี้มีไฟล์ WordPress ติดตั้งอยู่ตรงนี้แต่ผมจะไม่ยุ่งนะครับผมจะไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาซึ่งผมได้สร้างไว้แล้วนะครับชื่อว่า Test นะครับผมจะเรียกว่าเป็น sub domain นะครับ sub domain คืออะไรนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกของ Direct Admin นะครับไปที่ sub domain management ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ผมสร้าง sub domain ตั้งไว้นะครับเนื่องจากก็โดเมนหลักอันนี้คือ j u m p k i t u p m e นะครับผมก็เลยสร้างโดเมนขึ้นมาชื่อว่า test นะครับโดยพิมพ์คำว่า test ตรงนี้นะครับแล้วกด create นะครับระบบก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เราหนง,งานพร้อมกับชี้นะครับโดยวิธีการเข้าถึงโฟลเดอร์นี้นะครับจะใช้คำว่า test e t j u m k i d u p me นะครับตามชื่อโดเมนก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอได้สับโดเมนตรงนี้เราก็จะมาติดตั้ง WordPress ของเรากัน นะครับวิธีการติดตั้ง WordPress ก็ไม่ยากครับผมไปที่ด้านแถวที่3ทนะครับทางขวามือสุด advanced features นะครับแล้วก็เลือก soft c u l u s auto installer ตรงนี้นะครับกดเลยครับผมจำได้ใช่ไหมครับเราจะติดตั้ง WordPress ตัวนี้นะครับ install ครับผมที่ subfolder ว่า t e s t jump ขีด up me อันนี้เราเลือกเป็นเวอร์ไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่ามี HTTP วิธีการเข้าต้อง HTTP test นี้นะครับเพราะถ้ามีเว็บมันจะซ้อนไปไม่ได้นะครับจะต้องใช้เป็นชื่อ s u ฟ f เดอร์ของเราแล้วก็ลบโฟลเดอร์ตัวนี้ทิ้งนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนทีหลังได้นะครับ admin pass ก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอ่าอีเมลก็ตามไว้ถ้าเรามีอีเมลที่ใช้รับสมัครก็ตามนั้นเลยนะครับ ต่อมาที่เหลือก็พร้อมแล้วก็ติดตั้งได้เลยระบบก็จะติดตั้ง WordPress ในระบบเราให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับโดย user password ของเรานะครับก็จะเข้าว่า admin แล้วก็ PAWS PASS เป็น password นะครับเราไปลองดูกันตอนนี้ผมติดตั้ง WordPress เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ himtest จ o t j u m k i t d o me กด enter ครับอ่านี้เป็น WordPress เวอร์ชันใหม่ล่าสุด นะครับวิธีการล็อกอินก็ไม่ยากครับ a d สแ n แอก็จะเข้ามาแอดมินนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ระบบมันสร้างยูเซอร์ให้เราว่าแอดมินแล้วก็พาสเวิร์ดคือ p a s p a s s, 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 s นะครับกดล็อกอินเข้าไปได้เลยเราก็จะมีเว็บไซต์ที่เป็น WordPress ออนไลน์อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มทำงานกับ WordPress ของเราจากจุดนี้กันนะครับจะปรับแต่งนะครับทีมนะครับก็มาที่ e a r a n c e ทีม นะครับหรือว่าให้ไปสร้างเพจก่อนนะครับแล้วก็สร้างโพสต์หรือสร้างแคตตาก็อก็แล้วแต่เราเลยนะครับที่เหลือก็แล้วแต่เราจะออกแบบตามที่เราชอบเลยนะครับสำหรับการติดตั้ง w o r d p r e s s ออนไลน์มีเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ